ใจพี่ใหม่แต่ไม่ใช่พี่ยกโมสวัสดีครับครับนั้นเสียเขาน่ารักไหมล่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องเงียบๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ใหม่พาหวานใจมาที่บ้านใช่แฟนนะคะเสร็จแล้วไม่บอกนะว่าคือใครอะไรยังไงทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแอบดูกันนะคะอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนฟินกันมากๆเลยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคือหวานใจตัวจริงนะคะทุกคนไม่ใช่คู่จิ้นนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราแอบดูคลิปนี้ต้องเงียบๆนะทำไมเงียบๆมาทำไมนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรามาแล้วร้องเพลงแป๊บนึงนะคะร้องเพลงอะไรก็เพราะว่าเธอนั้นมันชิ้นนี้น้อยตัวกับใครที่เจอมาก่อนทำใจทำมาเต้นทำมาเต้นทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครให้หวั่นไหวนะเธอเดี๋ยวลิขสิทธิ์ให้เราเปิดดูเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแค่แบบผสมกระจกเฉยๆนี่ส่งกระจกไม่มีอะไรเลยค่ะคือแผ่นไม้เกลี่ยคือแผ่นแต่ไม่จะเปลี่ยนมุมกับไม่เปลี่ยนมุมเราจะให้ดูแบบช้าๆนะคะเห็นป่ะเฮ้ยทุกคนดูเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าคนนี้คือหวานใจพี่ใหม่แต่ไม่ใช่พี่ยกพี่ใหม่เอาพี่ยกไปไว้หน่อยอ่ะก่อนเคยเป็นที่หนึ่งที่เดียวในใจของเธอแต่วันนี้ฉันเองต้องเป็นที่ทำไรพี่ใหม่เอาพี่ยกไปไว้ไหนแล้วเธอได้สักทีเขาสั่งสีพี่มากินด้วยกันสองคนน่ะเมื่อกี้แก๊ปมาเมื่อกี้แก๊ปมาส่งใช่ไหมคะเขาสั่งของมากินกันเด็ดเยอะในจานอันนี้คือใครอ่ะพี่ใส่เสื้อสีขาวคือใครใช่พี่หยกหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อพี่โม่นะเขาชื่อพี่โม่ใช่ไหมที่จริงเขาชื่อนีโม่นีโม่เลยแหละทุกคนใช่ใช่เขาชื่อนีโม่จริงๆไม่ใช่แหละจริงเหรอเลยเราต้องเรียกพี่ใหม่แล้วไหมพี่ใหม่เราไปถามพี่ใหม่มาแล้วนะคะพี่ใหม่บอกว่าชื่อนีโม่แต่เราจะเรียกพี่โม่เฉยๆนะคะเอโม่เอโม่ก็มาไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเสียงพี่เขานิดหน่อยพี่ใหม่สวัสดีค่ะพี่ใหม่วันนี้เราปลดเป็นนักข่าวพี่นีโม่นะคะโอ๊ยนะคะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บมันหมดแค่นี้เดียวจับเล็กเล็กนะโอ๊ยแต่ยังไม่ให้พี่โม่หันหน้ามานะคะทุกคนถ้าใครอยากให้พี่โม่หันหน้ามาต้องกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นี่นะคะพี่มาหันหน้ามาพี่มาหันหน้ามาก่อนพี่มาจะถามก่อนว่าคนข้างๆพี่ใหม่ใช่พี่หยกไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะนี่คือหวานใจตัวจริงของพี่ใหม่แต่เป็นตัวจริงนะคะส่วนพี่หยกนั่นก็โอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงพี่โมพี่โมสวัสดีค่ะพี่โมต้องไม่ต้องหันหน้ามานะพี่โมแค่สวัสดีครับก็พอพี่โมสวัสดีครับครับครับนั้นเสียงเขาน่ารักไหมล่ะทุกคนอันนี้คือเสียงพี่โมนะคะอุ้ยเซเว่นมาแล้วเซเว่นมาส่งแล้วพี่ไมค์โอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าพี่เขาอายอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมนะ1,000 ไลค์นะบ๊ายบายพี่เก๋ไปค่ะบ๊ายบาย